จากสถานการณ์โควิดที่กำลังระบาดในเมืองไทยในตอนนี้นะคะพวกเราก็ขอเป็นกำลังใจให้คนที่อยู่ที่เมืองไทยนะคะได้สู้กันต่อไปนะคะเพื่อนๆสำหรับคนที่ได้รับผลกระทบตรงนี้นะคะขอให้อดทนรอนะคะอดทนนิดนึงนะคะยังมีคนข้างหลังที่รอคุณอยู่นะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะพรุ่งนี้ยังมีเสมอนะคะเพื่อนๆแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะดูแลตัวเองดีๆป้องกันดีๆนะคะเชื้อโรคระบาดเหล่านี้จะได้ไม่กลับมาสู่ตัวเราและครอบครัวของเรานะคะสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะ